กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิวิวโอ้โหสุดยอดขอโทษนะคะเดียนทำกับข้าวนะคะเดียนกำลังไม่ได้เล่นแชร์บอล นะคะโอ้ตายแล้วมีคนเชียร์รีดเดอร์ขนาดนี้นี่อาจจะนี่สักใส่น้ำมันมรกตไลท์คุณผู้ชมรับรองจะติดใจขวดนี้ทั้งทอดทั้งผัดสบายบรือเลยไม่อ้วนขอยืนยันที่บ้านชายโอ้ยช่วยหนูทำมาหากินด้วยน่ารักเสร็จแล้วถ้าจะให้กรอบทอดปลาไม่ติดอะไรเลยก็โกกิคุณผู้ชม อันนี้ใช้ตั้งแต่แม่ยังเป็นสาวอันนี้เขาก็รู้กันทั้งประเทศแหละจานนี่หนูก็จะเอาปลาลงไปจุ่มข้างนึงอย่างนี้แล้วก็โรยอีกข้างนึงแบบนี้จานคิดว่าปลามันจะชอบไหมมันชอบสิเพราะอะไรรู้ไหมเวลาโรยแป้งแล้วมันเย็นสบายไงคะคิดถึงตัวเราสิใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยเคลือบหนาเท่าไหร่นานเท่าไหร่ไม่ต้องค่ะแค่นี้พอแล้วตกๆเท่านี้พอค่ะคือที่สำคัญน้ำมันต้องร้อนแล้วก็กระทะต้องดีค่ะเข้าใจอาจารย์นิสัตใช้กระทะนะคะไวทะลักนะคะด้ามเบเกอร์ไรนะคะ3ชั้นขนาด34เซนติเมตรโอ้ใหญ่มากปลาตัวนึงลงไปสบายกว่าฟุตกว่าตราหัวมะลายนะคะร้องอะไรร้องยังกับตัวเองโดนลงไปในน้ำมันอย่างนั้นน่ะอาจารย์หนูชอบอารมณ์ประมาณคุณครูว่าดูสิคะตอนน้ำมันของหนูท่วมๆนะคะกระทะกระจายความร้อนดีครูว่าดูสิคะว่าเนี่ยมันร้อนทั่วทั้งหมดมันไม่ใช่ร้อนมุมใดมุมหนึ่งแสดงว่ากระทะของหนูดีมากสุดยอดมากอาจารย์ค่ะเดี๋ยวพอเราทอดปลาเสร็จนะคะเราก็จะทำผนังผลไม้กันนะคะโอเคอาจารย์อะไรมันเป็นยังไงอ่ะหนูมี imagination และ passion ของหนูเองแล้วนะอย่าเลยค่ะเดี๋ยวผิดไปจากที่คิดกันอีกนะคะเดี๋ยวดูผนังผลไม้กันเลยค่ะต้องแข่งทอดปลาเสร็จเรียบร้อยมรกตไลท์ขวดนี้เมื่อกี้ทอดตอนนี้ก็เอามาผัดก็ใส่ลงไปนิดนึงมันต้องไม่เผ็ดไม่เผ็ดค่ะผนังไม่เผ็ดขอไม่เผ็ดไม่แต่มันเป็นน้ำพริกใช่ไหมอาจารย์น้ำพริกแกงผนังต้องโลโบค่ะซองนี้อาจารย์นี้สับใช้เป็นประจำค่ะและอร่อยด้วยก็ใส่เป็นนิดนึงนะคะนิดนึงเอาให้อร่อยเอาให้อร่อยแบบสูตรอาจารย์เลยไม่เป็นไรอาจารย์อย่ายั้งพอผัดตรงนี้นะคะน้ำพริกผนังพอเจอกับน้ำมันมันก็จะแตกๆฟูๆแบบนี้ใช่ไหมคะมันจะออกกลิ่นแล้วน้ำมันที่ได้มันจะกลายเป็นชิลลี่ออยล์แดงแป๊ดเลยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็ใส่นี่ค่ะดอมข้นจืดปลานกเหี่ยวฟอลคอนจากผู้ผลิตเดียวกับโฟมอสใส่ลงไปนี่จะทำให้แบบผนังของอาจารย์นิสสมีความเป็นครีมสวยงามขึ้นแตกมันไหมโอ้ดูสินี่ไม่ยังอยากคุยอันนี้ทำเล่นๆนะเนี่ยโอ้โหอาจารย์อร่อยโอ้ดูสิเสียงชักคุ้นๆแล้วนะคะหนักไปแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะเห็นไหมครูอ้วนดูสีของมันสิคะมันจะออกมาแดงๆตอนนี้เนี่ยเราจะต้องปรุงรสวันนี้อาจารย์นิสักใช้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซองนี้คุณผู้ชมมันจะมีความเปรี้ยวแบบเป็นธรรมชาติเพราะจากมะขามแท้ 100% ผนังมันต้องออกเปรี้ยวนิดนึงอาจารย์นิสักขออนุญาตใส่ไปหน่อยนึงไม่เยอะค่ะใส่ไม่เยอะมันจะเปรี้ยวๆง่ายมากแล้วก็น้ำตาลผนังเนี่ยมันจะต้องออกหวานใส่ไปเลยครูอ้วนชอบหวานเหรอจานความคนไทยเราต้องทานหวานปกติไม่หวานขนาดนี้นะคะนี่ตามใจครูอ้วนน้ำปลานิดนึงระวังเค็มไม่ดีต่อไตใช่แต่มันก็ต้องมีความกลมกล่อมแต่หวานไม่เป็นไรค่ะเบาหวานตายได้อย่าเป็นไตวายใช่ไหมคะครูอ้วนค่ะใช้ช้อนตักชิมเลยค่ะชิมเลยล่ะตักเลยค่ะชิมนะได้เลยค่ะจริงๆแล้วนะจริงจริงอาจารย์อะไรเรายังไม่ได้เข้าปากเลยมันจะบอกกลิ่นก่อนว่าหอมโอเคโอเคโอ้ตกใจน้ำพริกของเขาเนี่ยนะใช้ได้ใช่ไหมมากๆเลยอ่ะแหนงแหนงเนี่ยพอดมกลิ่นชิมทีเถอะชิมทีเถอะจะหมดแล้วค่ะไม่แล้วค่ะโอ้ my god อร่อยเลยอ่ะอร่อยเลยก็โอเคค่ะนี่ตามด้วยสับเรสนี่กำลังจะบอกเลยว่ามันมีความขาดเปรี้ยวอยู่นิดนึงเปรี้ยวนิดนึงไม่ต้องเอาสับปะรดใส่ลงไปมันก็ไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวหนูเติมมะขามเปียกให้อีกหน่อยอ๋อเหรออีกนิดนึงเดี๋ยวๆๆขอชิมเดี๋ยวๆใจเย็นใจเย็นใจเย็นค่ะหนูใส่ผลไม้หมดก่อนนะคะส้มอ๋อแบบเปรี้ยวแบบผลไม้มันจะไม่ใช่ใช่มั้ยมันต้องเปรี้ยวแบบมะขามมะเขือเทศและก็องุ่นอาจารย์นั่นผลไม้ทุกอย่างเลยนะจริงๆฉันอยากจะใส่กีวีราสเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ได้ด้วยเหมือนกันได้แต่ว่าบังเอิญกินหมดแล้วอะค่ะอุ๊ยพอใส่ผลไม้ลงไปแล้วมันก็มีกลิ่นที่มันชิมนะคะได้โปรดค่ะจะได้ไหมลาดลาดโอเค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 เข้าใ
ข้าวเดี๋ยวใจเย็นใบมะกรูดนะคะไม่จำเป็นหรอกอาจารย์ไม่เอาค่ะรักไม่รักรักไม่รักหนูจะเสี่ยงทายให้ครูอ้วนเผื่อว่าจะมีกับเขาไหมครับไม่รักไม่มีเจ็บมากให้หนูนี่เป็นถั่วตาข้าวทองคั่วนะคุณผู้ชมนี่ทำแบบโบราณเลยนะอาจารย์ใส่ถั่วลิสงคั่วลงไปด้วยปิดค่ะเรียบร้อยค่ะพร้อมนะคะกินมุมมามขนาดนั้นเลยอาจารย์ชีวิตมันต้องมีการปกป้องเย็นว่าปกป้องมากจนเดี๋ยวนี้ก็ยังต้องอยู่ตัวคนเดียวตัวปกป้องนะโอเคอาจารย์จะทำอะไรโอ้ยโรยใบเห็นไหมปกป้องอะไรเนี่ยหลุดมาหมดแล้วเนี่ยข้าวเลยปกปิดก็มาประชาเก้าอีกคุณครูอ้วนคะเย็นปลาทอดเสร็จแล้วเย็นก็เอาพะแนงเนี่ยราดค่ะวิจาร์สโตรีท็อปวิดพะแนงแอนด์เฟรชฟรุตอาจารย์หนักผลไม้สดที่มาทำพะแนงมันเป็นไปได้อย่างไรเย็นนี้นะคะหนูจะเข้าครัวให้แม่แล้วหนูก็จะทำให้แม่เซอร์ไพรส์เลยหนูห่วงแม่จังอ้วนค่ะเย็นกราบเย็นเชิญคุณครูอ้วนทานเลยค่ะอาจารย์จริงนี่นะคะนี่หนูจะบอกอะไรให้นะหนูตั้งใจทำมากเลยปลาตัวนี้หนูเสียให้หันหน้ายิ้มกระปิ๊บปิ๊บวิ่ง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 ให้อันนั้นหนูไม่เป็นปัญหาเลยเลยแต่ว่าหนูเป็นคนที่ทานปลาพิเศษอะค่ะอาจารย์อ้าวทำไมอะหนูเป็นคนทานหางกระพุ้งเท่านั้นมันอร่อยที่สุดเลยอ๋อค่ะชอบแค่หางอ่ะโอเคเอาหางมาแล้วนะคะอาจารย์เราใจหนูมากเลยไม่อะไรที่ครูอ้วนไม่เคยมีใครทำให้หนูทำให้ค่ะเพราะยังไงถ้าตอนหนูไม่ทำก็คงไม่มีใครทำให้ครูอ้วนหรอกค่ะครูอ้วนคงหาผู้ชายที่คอยตักปูปลาให้มาตลอดชีวิตแต่ไม่มีใช่ไหมคะแล้วประกาศทุกคนทราบนะคะใครอยากจีบครูอ้วนต้องแงะปูปลาค่ะแกเอาเนื้อปลาปุงปลาอยู่นี่ปุงปลาอยู่นี่ครูอ้วนอาจารย์อย่าร้องมากเดี๋ยวก้างปลาติดคอตายอาจารย์อะไรโอ้พะแนงคือเช็ดก่อนแล้วท่านผู้ชมเห็นท่านผู้ชมเห็นพะแนงจ้าวันนี้ครูอ้วนมารายการสนุกไหมสนุกมากค่ะจริงเหรอแต่ว่านอกเหนือจากความสนุกเนี่ยอร่อยและได้ความรู้อ๋อค่ะโอเคเนาะเยี่ยมมากปลาทับทิมทอดราดพะแนงผลไม้สดแน่วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณครูอ้วนมากนะครับที่มาร่วมสนุกกับรายการของเราจันนี่สั่งขอบพระคุณมากครับและคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับวันนี้อาจารย์นิสักและคุณครูอ้วนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากอาจารย์ขอบคุณค่ะเอาทันต่อเดี๋ยวเอาลาบให้ซกเลยยิงเฮ้ยเพื่อนโอ้โหสุดยอดเลยซอสอะซอสจะไม่เห็นลงมือเลยซอสทำสองโอ้ยทอดอาหารญี่ปุ่นมันต้องหนาเมื่อมึงมาทำอย่างนี้มึงทำอะไรเนี่ยหนูทำอาหารเป็นไหมหนูไม่รู้เรื่องมึงยืนเก่งกลางเฟรมมากเลยน้ำอาจารย์